สวัสดีค่ะนักเรียนม.1เป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา1เดือนกว่าๆที่นักเรียนได้เรียนไปของโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมคงจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีวิธีการเรียนรู้ที่แปลกไปอย่างนึงในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่ทุกๆคนจะต้องมีก็คือวินัยและก็การปรับตัวนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นักเรียนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือใครก็อยู่ในช่วงการปรับตัวเพื่อจะต้องเอาตัวรอดและก็มีคุณภาพเท่าที่เราจะทำได้นะคะตอนนี้นักเรียนม.1ได้ทดลองเรียนวิชาเพิ่มเติมเรียกไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนม.1 นี้เป็นการเรียนเพิ่มเติมเรียกเพื่อที่จะค้นหาว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้นักเรียนได้ทดลองไปแล้วทั้ง2กลุ่มขณะนี้นะคะจะหมดเวลาในการที่เราจะไปค้นหาแล้วก็ได้ทดลองเรียนแล้วต่อไปนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะจะต้องมีการลงทะเบียนเลือกนะคะเลือกเรียนตามที่นักเรียนสนใจแล้วนะคะซึ่งนักเรียนมาดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างวิธีการที่1วิธีการที่1นะลูกนะคะ1นักเรียนจะต้องศึกษารายละเอียดศึกษารายละเอียดนะคะของวิชาเพิ่มเติมเลือกทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่1เราเรียนกันวันอังคารนะคะแล้วกลุ่มนี้นักเรียนได้ไปเรียนไปแล้วนะคะทั้งหมดมี17วิชาเลือกนะคะดังที่เห็นมากลุ่มที่2นะคะเราเรียนกันวันพุธมีทั้งหมด12วิชาเลือกแสดงว่านักเรียนต้องไปศึกษาอะไรนะลูกไปศึกษารายละเอียดค้างทั้ง2กลุ่มมาศึกษาแล้วทำอะไรคะนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องเลือก1วิชาในกลุ่มที่1และก็เลือก1วิชาในกลุ่มที่2นะคะวิธีการเลือกนะลูกนะนะคะให้นักเรียนไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคุณแม่คะคุณพ่อคะหนูเรียนมาแล้วอะค่ะแล้วหนูมีความคิดเห็นอย่างนี้ลองปรึกษากันดูนะลูกเมื่อปรึกษาแล้วนะคะว่าเราจะเรียนเราจะเลือกอะไรดีทั้ง2จะทำยังไงดีคะเราจะเลือกผ่านระบบนะคะเราจะเลือกผ่านระบบออนไลน์ทางโรงเรียนนักเรียนจะต้องเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะลูกนักเรียนจะต้องเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วพอเข้าเว็บไซต์โรงเรียนปุ๊บในหน้าเว็บไซต์จะบอกเลยว่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเรียกชั้นมัธยมศึกษาปี1เลือกวันไหนแต่ฟังดีๆนะลูกเราจะเลือกกันวันที่15 16กรกฎาคมนี้นะคะ15 16กรกฎาคมนี้นะคะเราจะนะคะลงทะเบียนเลือกกันนะคะตั้งแต่เวลากี่โมงตั้งแต่เวลา 7:45 ในคาบโฮมรูมนะคะไปจนถึงเวลา 16:00 น.ดังนั้นฟังดีๆนะลูกฟังดีๆนะคะเราจะเลือกกันตั้งแต่ 7:45 ตอนคาบโฮมรูมนะคะแล้วก็ไปจนถึงประมาณ 16:00 น.เมื่อเลือกเสร็จแล้วเอาละขั้นตอนต่อไปนะคะครูก็จะประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อว่านะคะในแต่ละกลุ่มมีรายชื่อนักเรียนเรียนวิชานั้นๆเนี่ยมีใครบ้างพอประกาศรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือกนะคะและมีผลต่อการวัดประเมินตั้งแต่นะคะต้นเดือนสิงหาโอเคนะคะลูกนะขั้นที่1ทําอะไรลูกไปศึกษาว่าวิชาทั้งหมดใน2กลุ่มนี้จะเลือกอะไรโดยปรึกษากับใครปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ขั้นที่2มาลงทะเบียนกันค่ะลงที่ไหนคะลงผ่านระบบออนไลน์นะคะลงในหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะและลงเมื่อไรเราจะลงกันวันที่15 16กรกฎาคมตั้งแต่ 7:45 นะลูกประกาศชื่อวันไหนคะเราจะประกาศชื่อวันที่22 23เริ่มเรียนวันไหนเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่3สิงหาเป็นต้นไปนะลูกอย่าลืมนะคะลูกไปดูคลิปแนะนำรายวิชาทั้งหมดนะคะกลุ่มที่1 17รายวิชาไปดูดีๆกลุ่มที่2มี12รายวิชาไปดูดีๆศึกษาท้ายคลิปครูแล้วจะมีคลิปรายละเอียดทุกอย่างให้เรียนศึกษานะลูกนะคะดูดีๆนะคะสวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำรายวิชาเลือกนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564นี้นะครับสำหรับรายวิชานี้ก็คือรายวิชา English for Daily Life ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอ.2 1205นะครับ
สำหรับอาจารย์ชื่ออาจารย์คันชิตมีซองนะครับหรือว่าอาจารย์ชัยนะครับ You can call me teacher ชัยนะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับเราจะเรียนกันทั้ง4ทักษะเลยนะครับ English for skill ไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดนะครับการอ่านและก็การเขียนนะครับดังนั้นรายวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนทั้ง4ทักษะพร้อมกันนะครับนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนแกรมมาพื้นฐานนะครับเป็นไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงคำศัพท์นะครับรวมถึงวลีและก็สำนวนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีหัวข้ออย่างเช่นdiary routine นะครับชีวิตประจำวันของเรากิจวัตรประจำวันของเราพูดคุยกันเรื่องของ job and occupation หรือว่าเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็การนำเสนอนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ feeling and emotion นะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเช่น appearance ของคนนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันในแต่ละสัปดาห์นะครับโดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเราก็จะใช้กิจกรรมและก็เกมนะครับเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นนักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้เรียนนะครับเกี่ยวภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเกมนะซึ่งเราก็จะได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมและก็ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนรายวิชานี้ก็จะได้เรียนฝึกฝนการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ครับที่เราสามารถเข้าถึงได้ฟรีแล้วก็ฝึกฝนด้วยได้ด้วยตนเองนะครับและบางแอปพลิเคชันอาจารย์ก็จะเอามาใช้ในห้องเรียนด้วยนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับนะเป็นไงบ้างล่ะครับนะสำหรับรายวิชานี้ English for Daily Life นะครับมาลงเรียนกันเยอะๆนะครับ See you soon สวัสดีครับดนตรีไทยก็จะมีประกอบด้วยกันหลายวงเอาวงแรกก่อนนะครับวงแรกคือวงปีพาดวงปีพาดอาจารย์สอนเองนะครับก็มีระนาดเองระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่นะครับคล้องวงเล็กก็ใครสนใจก็มาเรียนได้นะครับก็ไม่ต้องยกเครื่องจากบ้านมาเองครับเพราะมันจะหนักมากที่โรงเรียนเรามีเครื่องให้ครับวงที่สองคือวงอะไรวงเครื่องสายนะครับควบคุมวงโดยอาจารย์วิสุดานะครับก็มีสอร่วงสอผู้ซอสามสายขิมจะเท่นะครับวงที่สามสนุกมากควบคุมโดยอาจารย์ปริทัศน์เรืองยิ้มนะครับเป็นวงโครงรางมีทั้งโครงรางอินแคนใครอยากสนใจโจ๊ะโจ๊ะคุ้มๆก็มาวงโครงรางได้นะครับก็สำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนโควต้านะครับต้องลงวิชาเพิ่มเติมเลือกดนตรีไทยเท่านั้นนะครับใครที่เข้าโควต้าดนตรีไทยโอเคแล้วเจอกันนะครับนักเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือกดนตรีไทยแสดงอารมณ์ต่างๆนะคะเป็นการขยับท่าทางทำยังไงบ้างการ
ลงสีทำยังไงทำให้มันเป็นแอนิเมชันเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงบ้างฝากด้วยนะคะรหัสวิชานี้เลยนะแล้วเจอกันนะคะค่ะนักเรียนทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเพิ่มเติมเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะรหัสวิชาส .20202 เป็นวิชาเพิ่มเติมเรื่องของกลุ่มที่1นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์เบญจรัตน์พงศ์พัชรศักดิ์ค่ะวันนี้จะมาแนะนำรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องนั่นก็คือวิชากรุงเทพน่าอยู่ค่ะสำหรับกรุงเทพเมืองน่าอยู่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะและอาจารย์ก็เชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะมีถิ่นพำนักหรือบ้านนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะหลายๆคนเคยสงสัยไหมคะว่ากรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงของประเทศไทยของเรานั้นมีหลายอย่างด้วยกันนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีมนต์เสน่ห์ที่หลายๆชาติในตะวันตกหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆนั้นสนใจต่างมาเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครค่ะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มของคำถามที่ว่าอะไรคือมนต์เสน่ห์หรือความน่าสนใจของกรุงเทพมหานครจึงเป็นจุดเริ่มของรายวิชาของกรุงเทพเมืองน่าอยู่ของเราค่ะจริงๆแล้วในรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องนี้นะคะมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกเหนือจากเราจะได้คำตอบว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้กรุงเทพถือได้ว่าเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์นะคะในสายตาของทั่วโลกแล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปเป็นมาของเมืองหลวงของไทยเราแล้วก็มนต์เสน่ห์ที่งดงามแล้วก็ความน่าสนใจของเมืองหลวงของเราด้วยอาจารย์ก็อยากจะขอเชิญชวนนักเรียนทุกๆคนนะคะมาร่วมไปหาคำตอบไปพร้อมๆกับอาจารย์เบญจรัตน์พงศ์พัชรศักดิ์กันค่ะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพลนะครับกลุ่มการงานอาชีพอุตสาหกรรมครับดูแลรับผิดชอบเรื่องการสอนเรื่องงานไม้นะครับก็กลุ่มงานไม้เนี่ยเรามีงานอยู่3ออปชันนะครับที่จะให้เลือกกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของไม้แขวนนะครับไม้แขวนสแตนแขวนกระเป๋าแขวนหมวกนะครับแล้วก็อันที่2เป็นเรื่องของการแกะสลักนะครับแกะสลักป้ายไม้หรืออีกอันนึงที่เราดูก็คือเรื่องของ leather chair ครับเป็นเก้าอี้ที่สามารถที่จะพับออกมาเป็นบันไดได้นะครับซึ่งเหมาะสำหรับงานการใช้ในห้องสมุดหรือในพื้นที่ที่แคบนะครับเป็นเก้าอี้อเนกประสงค์นะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับสำหรับเทอมนี้เพิ่มเติมเลือกม.1 นะครับสวัสดีครับวิชาม.21204งานช่าง1นะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานการประดิษฐ์ชิ้นงานนะครับจากเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างต่างๆครับการนำทักษะวิธีการแบบช่างนะครับมาสร้างชิ้นงานต่างๆถ้านักเรียนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเลือกวิชางานช่างหนึ่งได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนักเรียนวิชานี้คือวิชาเพิ่มเติมเลือกม.1ขับร้องประสานเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะในเรื่องของการขับร้องประสานเสียงอย่างแรกเลยคือเรื่องของ sight singing นักเรียนทราบไหมคะว่า sight singing คืออะไร sight singing คือการร้องโน้ตค่ะคุณครูจะมีโน้ตมาให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนเห็นโน้ตและร้องตามโน้ตนั้นๆไม่ต้องกังวลนะคะถ้านักเรียนอ่านโน้ตไม่ได้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะอย่างที่2เรียกว่าขั้นคู่ขั้นคู่มีทั้งหมด2ถึง8ขั้นนะคะแต่ในระยะแรกเราอาจจะเรียนแค่ในระดับต้นๆ นะคะอย่างที่3 ear training ear training ear แปลว่าหู training คือการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้น ear training คือการฝึกซ้อมหูคืออะไรคือการที่คุณครูกดโน้ตเป็นโนนักเรียนได้ยินเสียงโน้ตไหนแล้วให้ร้องตามโน้ตนั้นๆเพื่อเป็นการฝึกหูให้นักเรียนนะคะอย่างที่4คือ vocal study vocal study เป็นบทเพลงสั้นๆค่ะให้นักเรียนฝึกร้องเพลงอย่างที่5เพลงกลุ่มก็คือเราร้องเพลงกันเป็นกลุ่มอย่างที่6เพลงคู่และสุดท้ายก็คือเพลงเดี่ยวนอกจากนี้7อย่างที่คุณครูเอามานำเสนอให้นักเรียนในระหว่างทางเราอาจจะมีในเรื่องของการ acting การออกแบบท่าทางการแสดงและการร้องเพลงด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนวิชาขับร้องประสานเสียงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอาจารย์ชยามภาเสถียรไทยนะคะหรืออาจารย์คุกเก้เนาะเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานภาษาอังกฤษค่ะรหัสวิชาค21203นะคะนักเรียนรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่นำคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมาบูรณาการกันมันจะเป็นลักษณะวิชาก็คือจะให้เรามาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์หรือนำวิชานี้มาเล่นเกมกันนะคะซึ่งจะมีภาษาอังกฤษสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนและอีกไม่นานนี้จะมีการเลือกวิชาเลือกแล้วเนาะสำหรับนักเรียนม.1ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะวิชางานกราฟิกเบื้องต้นสวัสดีค่ะครูชื่อวรรัตน์เอี่ยมนาคะลักษณะของรายวิชานี้มีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาทักษะพื้นฐานการอาชีพนะคะนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็จะมีการอาชีพพื้นฐานนะคะอาชีพใหม่ๆรวมไปถึงแนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงานนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถเลือกเรียนกันได้นะคะกับทักษะพื้นฐานการอาชีพค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ธีรศักดิ์ชัยสารนะครับรับผิดชอบในรายวิชาเพิ่มเติมเลือกนาฏศิลป์ไทยปฏิบัติ1โขนยักษ์นะครับก็ถ้านักเรียนสนใจที่จะมาเรียนวิชาโขนนะครับก็สามารถเลือกที่จะเรียนโขนได้ครับก็ในเรื่องของโขนก็จะฝึกในทักษะปฏิบัติของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นท่าหลักของตัวอย่างครับก็ยินดีต้อนรับสวัสดีครับอาจารย์สุภัชชิราพุทธประกอบนะครับหรือเรียกกันสั้นๆครับอาจารย์ทอมนะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงวิชาเพิ่มเติมเรื่องนะครับวิชานาฏศิลป์ไทยปฏิบัติ1นะครับอาจารย์จะรับผิดชอบวิชานี้นะครับในรายวิชาเฉพาะของตัวลิงครับเป็นโขนลิงนะครับ
สิ่งที่เราจะได้เรียนในวิชานี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้มารู้จักการฝึกฝนเบื้องต้นนะครับใครที่จะมาเรียนในรายวิชานี้นะครับจะต้องผ่านการฝึกหัดเบื้องต้นก่อนก็คือตบเข่าถอดเอวเต้นสายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนเฉพาะเจาะจงของตัวลิงและก็จะมีในหมวดหมู่ของกลางการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวก็ไม่ว่าจะเป็นอากับกิริยาต่างๆเดินนะครับคลานเกาแบบขนลิงนะครับตลอดจนการยืดหยุ่นนะครับการปีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้วนหน้าม้วนหลังนะครับบล็อกเรียนสเต็ปหรือแม้แต่การง่ายลำพิการนะครับเราก็จะมาฝึกกันด้วยความสนุกสนานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กระบวนท่าพื้นฐานนะครับของการออกท่าในตัวนี้นะครับซึ่งนะครับก็นักเรียนที่สนใจนะครับก็ดูกันได้ทุกคนครับเราเจอกันในส่วนของรายวิชาป .21205 นะครับเป็นรายวิชาพื้นฐานว่ายน้ำ1นะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยจะมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดด้วยกัน4ท่านนะครับก็จะเป็นอาจารย์ออนชุมานะครับอาจารย์สุวนันอาจารย์เทพรัตน์แล้วก็อาจารย์วิสิทธ์นะครับผมส่วนของวิชานี้เนี่ยจะแบ่งการเรียนออกเป็น2พาร์ทด้วยกันคือพาร์ทของพละน้ำและพาร์ทของพละบกนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ออนชุมาเนี่ยแนะนำในส่วนของพละน้ำก่อนนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเชิญอาจารย์ออนชุมาเลยครับค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของพละศึกษาที่เรียนในน้ำนะคะกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเป็นกีฬาที่เราจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนนะคะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เป็นการแข่งขันกีฬานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ในการรับสมัครเด็กๆนะคะก็จะรับคนที่ว่ายน้ำเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและคนที่กลัวน้ำและอยากที่จะเรียนว่ายน้ำให้เป็นเรารับหมดในส่วนของกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานเลยนั่นก็คือเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยในน้ำนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการลอยตัวการทำลูกหมาตกน้ำนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะไปในเรื่องของการสอนทักษะท่าว่ายฟรีสไตล์นะคะซึ่งเป็นท่าที่เด็กจะต้องฝึกในท่าแรกซึ่งเป็นท่าเบื้องต้นท่าแรกนะคะโดยเด็กๆเนี่ยจะได้ฝึกในสระว่ายน้ำของเรานะคะซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังนั่นก็คือเป็นสระที่มีความยาว25เมตรนะคะแล้วก็จะมี6ลู่ว่ายนะคะแล้วก็ระบบของสระว่ายน้ำของเราเนี่ยเป็นระบบน้ำเกลือนะคะซึ่งเด็กๆที่มีลักษณะที่แพ้คลอรีนหรือแพ้สารเคมีก็ยังจะสามารถเรียนได้นะคะเพราะว่าของเราเป็นสระน้ำเกลือนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกีฬาว่ายน้ำนะคะในตรงนี้เด็กๆ ก็คือจะได้เรียนรู้ในตลอดเทอมนะคะนะครับในส่วนของในพาที่เป็นพละกีฬาทางบกเนี่ยนะครับจะมีอย่างที่อาจารย์ออนชุมาบอกไว้นะครับเนื่องจากกีฬาว่ายน้ำเนี่ยมันจะใช้ร่างกายในทุกๆส่วนในพร้อมกันนะครับเราจึงต้องมีการฝึกหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมร่างกายนะครับการฝึกระบบประสาทระบบประสาทสัมพันธ์ของมือตาเท้านะครับในการที่เราจะใช้ร่างกายพร้อมๆกันเนี่ยเราต้องมีการฝึกเพื่อให้ควบคุมได้ดีนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานการวิ่งการเดินการกระโจนการกระโดดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาต่อไปนะครับและในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมกีฬาเข้าไปเสริมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะสามารถว่ายน้ำได้ดีขึ้นนะครับผมและยังมีส่วนในเรื่องของการที่เราจะฝึกการควบคุมนะครับระบบประสาทสั่งการร่างกายของเรานะครับว่า
สมมติเราจะทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยบางคนอาจจะยังควบคุมได้ไม่ดีนะครับในส่วนของพาร์ทบกเนี่ยเราจะมาพัฒนาในส่วนนี้ให้มันดีขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ขอให้นักเรียนเนี่ยเลือกเรียนกีฬาว่ายน้ำกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเลือกม.1 นะครับสำหรับรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1ย .21201 นะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับเนื้อหาในการเรียนเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายนะครับการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับการอธิบายลักษณะของไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะครับการนับเลขนะครับเรื่องของตัวเลขลักษณะนามต่างๆที่ใช้เรียกสิ่งของนะครับรวมถึงเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับตัวเองนะครับเป็นการแบบแนะนำตัวไปอีกแบบนึงนะครับพูดถึงความชอบความถนัดนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวันนะครับเดือนปีแล้วก็เวลานะครับรวมถึงการบอกวันเกิดของตัวเองนะครับการถามวันเกิดของเพื่อนนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบอกทิศทางนะครับการบอกสถานที่นะครับการบอกทางการถามทางรวมถึงเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกิจกรรมเทศกาลแล้วก็วันสำคัญซึ่งสอดแทรกอยู่ในบทเรียนด้วยนะครับโดยเราจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับเป็น NHK World Japan นะครับในการเรียนนะครับแล้วก็เราจะมีหนังสือแบบเรียนหน้าตาเป็นแบบด้านขวานี้นะครับก็เราจะเรียนกันได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ทั้งในรูปแบบออนไซต์นะครับเด็กๆก็จะได้ฝึกการพูดการฟังนะครับแล้วก็เราจะได้เรียนไปด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของตัวอักษรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะค่อยๆสอนไปนะครับสำหรับเด็กคนไหนที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นนะครับอยากจะแนะนำตัวได้อยากจะเอาไปใช้เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นได้หรือว่าอยากจะดูการ์ตูนพอรู้เรื่องบ้างระดับหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ลงเรียนรายวิชานี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับวิชาพัฒนาทักษะชีวิตด้านความคิดครับพ.20201ครับผมอาจารย์คณิตพัฒน์กิจอรุณกูลหรืออาจารย์อิดครับครับและผมนะครับอาจารย์ณัฐพรต่อเงินนะครับหรืออาจารย์แบงค์ครับในรายวิชานี้ครับเราจะเรียนกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านความคิดนะครับโดยการที่เราจะใช้นะครับกิจกรรมนะครับมาให้กับนักเรียนนะครับได้รู้จักคิดนะครับในสิ่งที่ควรคิดคิดในทางที่ดีคิดในทางที่ถูกนะครับแล้วก็เราอาจจะเสริมในเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับการเป็นผู้ตามให้ด้วยนะครับแต่บอกไว้เลยว่านะครับเรานะครับใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนนะครับจะไม่เน้นทฤษฎีครับสนุกแน่นอนครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถเลือกมาเรียนในหลายวิชานี้ได้เลยครับครับแล้วพบกันนะคะพบกันครับเป็นรายการทาง Discovery นะครับแบกิวทำรายการ Man VS Wine ย้อนเตี้ยมากทั้งที่จริงๆกับเตี้ยไหมหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ไปอยู่ในสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์กมลวรรณศรีมาลัยค่ะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์ตูนก็ได้นะคะอาจารย์กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยอาจารย์จะเป็นผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมเลือกม.1 รหัสวิชาพ20207ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดงค่ะสำหรับแนวทางในการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดงนะคะจะเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทางภาษานะทั้งในด้านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนนะคะประกอบกับกระบวนการการคิดและวิเคราะห์วิจารณ์และกระบวนการกลุ่มนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะจะเป็นการฝึกปฏิบัติเช่นการเล่าเรื่องขบขันตื่นเต้นความเชื่อหรือว่าการแนะนำตนเองการเล่านิทานการพูดบรรยายการแสดงละครบทบาทสมมุติหรือว่าทำหน้าที่พิธีกรนะคะรวมถึงการเขียนบทต่างๆนะคะที่ใช้ในกิจกรรมค่ะ
ำหรับนักเรียนที่สนใจในรายวิชานี้นะคะก็สามารถเลือกเรียนวิชานี้นะคะได้เลยค่ะแล้วพบกันในชั้นเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์วิชยาอ่อนสีทองหรืออาจารย์เอิงนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำรายวิชาว21201สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งในรายวิชานี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานค่ะตัวอย่างกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะ Color of Chemistry สร้างผลงานศิลปะจากสารเคมีค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ศิลปะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมยาสีฟันงวงช้างเราจะมาดูกันว่าเจ้ายาสีฟันงวงช้างเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะและนอกจากกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานแล้วนะคะนักเรียนยังได้ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างเช่นกิจกรรมไข่ตกไม่แตกค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและแสดงความคิดเห็นว่าเราจะทำยังไงให้ไข่ไก่นะคะตกลงมาจากชั้น3สู่ชั้น1ไม่ให้เกิดความเสียหายค่ะนักเรียนคนใดที่ชอบในวิทยาศาสตร์อยากทำการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้และความสนุกสนานมาเจอครูได้ในรายวิชาสนุกกับวิทยาศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์มีนนะครับอาจารย์คณิตศาสตร์มีสุขนะครับอาจารย์อยู่เอกภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยนะครับนักเรียนม.1นะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างที่พวกเราจะได้เรียนนะครับคือ1เลยเรื่องของพยัญชนะนะครับนักเรียนจะได้รู้จักวิธีการอ่านออกเสียงตั้งแต่ R ถึง Z นะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกเสียงพยัญชนะยังไงนะครับอย่างที่2เลยวิธีการทักทายเบื้องต้นนะครับภาษาฝรั่งเศสเขามีการทักทายว่าอะไรบ้างใช่มั้ยครับ Bonjour Salut แล้วก็Merci ใช่ไหมครับแล้วก็มีการแนะนำตัวใช่ไหมครับเราเรียกว่าเสือเคซองเต้นะครับอย่างที่3เลยอาจารย์จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมเมืองปารีสนะครับหรือว่าเมืองปารีสนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับลงมาศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์มีกันนะครับ Merci ขอบคุณครับสวัสดีค่ะนักเรียนอาจารย์เพ็ญนะคะอาจารย์ชยาเนตรเริ่มคิดการค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนำรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระศิลปะนะคะคือวิชาส .20201 ค่ะศิลปะจินตทัศน์วันนี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนำวิชาเลือกสำหรับนักเรียนชั้นม .1 ที่มีใจรักในงานศิลปะซึ่งในรายวิชานี้นะคะนักเรียนที่มีความสนใจมีความรักและชอบในผลงานศิลปะประเภทต่างๆนะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าในรายวิชานี้เนี่ยนักเรียนที่ลงเลือกนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงาน2มิตินะคะการลงสีไม้นะคะการลงสีน้ำสีโปสเตอร์หรือรวมไปถึงการสร้างผลงานประเภทปะติดที่เป็น2มิตินะคะรวมไปถึงนะคะนอกจากนี้เรายังมีงานประเภทประติมากรรมหรือรูปแบบที่เป็น3มิติสามารถมองเห็นได้หลากหลายนะคะมีการเรียนรู้การใช้เทคนิคนะคะในงานศิลปะต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านอาจารย์ก็จะมีวิธีนะคะที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้นำเอาสิ่งของรอบๆตัวที่อยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยค่ะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมใครที่ชอบและรักในงานศิลปะพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกนะคะส20201ศิลปะจินตทัศน์ค่ะพัฒนาฝีมือในการวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตัวเองแล้วเจอกันนะคะสวัสดีครับนักเรียนม.1อาจารย์ชื่ออาจารย์ณรงค์ชัยผลดีสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกม.1ชื่อวิชาสมองกลเบื้องต้นวิชานี้ที่อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าแต่ละตัวทำงานอย่างไรและยังให้นักเรียนทดลองต่อบอร์ดทดลองและออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐกรรมสมองกลเบื้องต้นและนำไปประยุกต์ใช้งานจริงนักเรียนคนใดที่สนใจเรียนวิชาสมองกลก็เลือกวิชานี้ได้นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพคหกรรมขอเสนองอ21201การตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้านสวัสดีนักคิดนักสร้างสรรค์และนักเรียนที่สนใจการตัดเย็บทุกคนนะคะ
วิชานี้คือวิชาการตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้านหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในวิชานี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บพื้นฐานตั้งแต่เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเทคนิคในการตัดเย็บไปจนถึงการออกแบบสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานในสไตล์ของนักเรียนเองวิชานี้เราเปิดรับนักเรียนทุกคนที่สนใจในการตัดเย็บการทำงานประดิษฐ์รักในการทำ DIY ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วมาสนุกกับการเรียนไปด้วยกันนะคะ